สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันบ็อกเป็นไม้เซลฟี่เป็นไตรพอดด้วยในตัวเดียวกันนะครับของอูเรนซี่ครับเป็นไตรพอด3ขานี่ครับเป็นไซส์เล็กเหมาะกับการพกพาครับนี่ครับใช้สำหรับโทรศัพท์นี่ครับใช้กับกล้องเนื้อเลดได้กล้องแอคชั่นแคมแล้วก็โทรศัพท์ตัวนี้เป็นอูเรนซี่เป็นไลท์เวทก็คือน้ำหนักเบาพกพาง่ายเป็นรุ่นอูเรนซี่รุ่น SK-04 ครับเป็นนี่ครับเซลฟี่สติ๊กและไตรพอดนี่ครับก็คือเป็นไตรพอด3ขาใช่ไหมแล้วก็ถอดขาทำเป็นโมโนพอดได้เดี๋ยวเราไปดูสินค้าข้างในกันดีกว่าว่ามีในกล่องก็จะมีนี่ครับตัวจับโทรศัพท์เป็นแบบสปริงมียางตรงนี้เป็นยางสลับรัดกับโทรศัพท์ไม่ให้เป็นรอยตัวนี้สำหรับใส่อุปกรณ์เสริมได้ด้านล่างเป็นรูเกลียวก็นี่ครับหกเหลี่ยมมีมาให้2ตัวแล้วก็นี่ครับขาตั้งมีถุงมาให้ถุงก็เป็นผ้าได้ครับการตัดเย็บก็ถือว่าโอเคอยู่ผ้ากันน้ำเนี่ยเป็นถุงกันน้ำได้อยู่ครับตัวเชือกรัดก็ประมาณนี้โอเคอยู่ใช้ได้ครับนี่ดูก่อนขาตั้งก็เทปของเรานี่ครับเป็นไตรพอด3ขาความยาวของตัวไตรพอดนะครับนี่ครับวัดให้ดูทั้งหมด26เซนครับโดยประมาณรวมยันหัวน็อตเนาะ26เซนเดี๋ยวให้ดูไกลๆจากฐานถึงหัวน็อตเลยนะ26เซนเล็กมากน้ำหนักก็เบาตัวนี้น้ำหนักไม่มีบอกเรื่องน้ำหนักว่าเท่าไหร่แต่ว่าเบามากเราไปดูกันดีกว่านี่ครับมันเป็นไตรพอด3ขาลองก่อนวิธีกลางก็แค่แบบเรียกไงแค่กลางนี้ปกติหนึ่งแบบแล้วถ้าเราจะลงอีกล็อกนึงก็แค่ลงไปนี่นี่ก็จะเป็นอีกล็อกนึงนี่จะเป็นอีกล็อกนึงอีกระดับนึงถ้าเราอยากจะพับก็คือเรากดแค่นี้ครับมันจะมีตรงนี้อยู่ให้เรากดลงให้เรากดตัวนี้ลงนี่ครับไปดูนะครับกดลงนี้เสร็จแล้วใช้นิ้วเนี่ยดันแล้วก็ดันขึ้นไปครับนี่ก็พับเก็บเหมือนเดิมดูใหม่นะก็เดิมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็หักลงปึ๊บแล้วตรงนี้ก็จะดันหน่อยเอานิ้วดันปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปนี่ครับจริงๆก็นี่ครับเก็บง่ายเก็บเร็วส่วนตัวนี้ตัวขาตั้งเร็วเหมือนกันแล้วตัวขาก็สามารถยื่นได้หมุนครับหมุนออกแค่นี้เองนี่ครับ
ขานี่ครับความยาวตัวขาก็ถือว่ายาวใช้ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ทั้ง3ขาได้เหมือนกันลาเก็บก็หมุนลาเก็บก็หมุนเข้าปึ๊บนี่ครับส่วนตรงนี้สามารถล็อกหรือปลดล็อกนี่ครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่ก็ล็อกแค่นั้นเองแล้วก็ตรงด้านบนด้านบนเนี่ยเราขึ้นไปใช่ไหมพอเราล็อกล็อกเสร็จปึ๊บเราอยากให้สูงกว่านี้อีกใช่ไหมเราก็หมุนครับนี่ครับนี่มันสามารถยืดออกไปได้อีกตัวนี้จะสูงอยู่ที่ความสูงอยู่ที่146เซนจากขานะที่เรายืดได้แล้วก็ตัวนี้เป็นหัวบอลหัวบอลจะหมุนได้หมุนยังไงได้บ้างนี่ครับหมุนอย่างนี้ได้แล้วนะหมุนอย่างนี้ได้แล้วหนึ่งเสร็จแล้วก็หมุนอย่างนี้ทางหนึ่งเสร็จแล้วมันจะมีร่องบากไว้ให้เวลาถ่ายแนวตั้งแนวนอนก็หมุนอย่างนี้เอาครับต้องการล็อกให้แน่นตัวนี้จะสะตัวล็อกตัวนี้จะล็อกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ล็อกไม่ให้หมุนอย่างนี้ด้วยล็อกในตัวเดียวกันเลยเนี่ยครับนี่หมุนไม่ได้ตัวนี้จะหมุนไม่ได้ละตัวนี้ก็ยังไม่ได้ละหมุนไม่ได้แล้วเหมือนกันแน่นล็อกในตัวเดียวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับตัวเนี่ยครับขออนุญาตนะครับล็อกก่อนนี่ครับใส่เข้าไปก็เอาไว้จับกับโทรศัพท์ได้นี่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ถอดมาเป็นขาโมโนพอดได้เดี๋ยวขอล็อกถอดขานี่ครับหมุนหมุนตัวนี้ครับหมุนตัวนี้ปึ๊บด้านล่างด้านล่างมันจะมีตัวนี้อยู่ตัวเพจกลมๆเนี่ยครับหมุนออกครับ Sorry I don't understand นี่ครับหมุนออกปึ๊บจะได้ตัวนี้ออกมา1ตัวเราดึงขาออกได้เลยครับนี่ครับดึงออกมาแล้วแล้วก็สังเกตที่ขาทั้ง3ขามันจะมีอยู่ขาหนึ่งที่ถอดได้ซึ่งก็คือตรงนี้จะมีบอกอยู่ครับก็หมุนออกได้เลยตามลูกศรที่บอกนี่ครับหมุนได้ปั๊บตัวขายืดออกได้อย่างที่บอกก็คือหมุนนี่ครับนี่ยืดแล้วความยาวก็นี่ประมาณนี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะเรามาดูดีกว่าอันนี้คือการทำโมโนพอดก็คือไปใส่นี่เลยครับนี่ครับจับหมุนเข้าไปได้เลยเนี่ยครับแล้วเราก็ยืดยืดขาเดียวออกไปนี่ครับประมาณนี้ยืดขาเดียวแล้วเก็บก็หมุนกลับปึ๊บแล้วก็หดนี่ครับก็จะได้อย่างนี้นี่ทำเป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับก็คือเราหมุนออกแค่เนี้ย
ันนี้ถ้าเกิดเรามันยาวไปเกรดเอาออกไปอันนี้เป็น my selfie นะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับปรับตรงนี้หน่อยอะถ้าเป็นกล้องโทรศัพท์เนาะก็จะประมาณนี้นี่อันนี้ก็ล็อกแน่นแหละก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคาก็ไม่ได้แรงมากน้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดเหมาะโทรศัพท์นะครับพาง่ายด้วยก็ก่อนทั้งหมดก็จะประมาณนี้สามารถถ่ายกับหัวได้ด้วยก็แค่ใส่ด้านล่างแค่นี้เองครับเรียกอะไรมุมท็อปวิวเนี่ยครับคร่าวๆเดี๋ยวผมเขาทำคร่าวๆให้ดูเนาะเดี๋ยวๆยังไงดีเอาเป็นแบบสั้นๆดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆนี่ก็จะประมาณนี้ท็อปวิวตรงนี้ก็จะเป็นกล้องติดเป็นกล้องมือถือก็ได้ครับมือถือก็จะประมาณนี้นี่ก็ทำเป็นท็อปวิวนี้แต่ว่าขาก็คือกลางขาให้มันนี่หน่อยให้มันสูงหน่อยก็ยิงลงมาข้างล่างแค่นั้นเองหรือจะใส่เป็นกล้องมิเนเรทก็ได้ครับประมาณนี้ถามว่าพกง่ายไหมผมว่ามันพกง่ายนะเพราะมันเล็กและเบาโอเคเนี่ยวิธีเก็บก็ง่ายๆกลับไปเหมือนเดิมก็นี่ลดมาหมุนออกลดกลับแล้วก็เอาไปกลับเหมือนเดิมนี่แล้วก็ใส่ข้างล่างครับข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นเราก็ขันนี่ครับตัวนี้ไม่ใช้เราถอดออกแต่จริงๆผมไม่ค่อยชอบพลาสติกนะผมว่ามันไม่ค่อยแน่นแต่ถามว่าแน่นไหมมันก็แน่นในระดับหนึ่งแต่ผมก็ชอบที่เป็นอลูมิเนียมมากกว่านี่ครับตัวขานี่ระดับที่หนึ่งปรับเอียงได้เนี่ยครับตามเรียกอะไรตามหน้างานบางทีเราก็มีใช้ลักษณะอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับมุมและองศาที่เราจะหน้างานที่เราใช้จริงๆดันแน่นล็อกดังแก๊กก็คือนั่นมันจะอยู่ล็อกของมันแหละอันนี้คือปรับเตี้ยสุดอ๋อเตี้ยสุดนี่ครับนี่ครับเตี้ยที่สุดละก็จะได้อย่างนี้ล็อกถามว่าโอเคไหมใช้ได้นะพับเก็บก็ไม่ได้ยากอะไรหมุนเก็บเหมือนเดิมก็ได้เล็กกระทันรัดนี่นี่ก็ประมาณนี้ครับ Galaxy SK04 ของในกล่องก็จำมานี้โดยรวมก็เหมาะกับการพกพาไปเที่ยวครับน้ำหนักเบาแบกสบายเนาะ26เซน
เอาไว้ตัดสินใจเผื่อใครอยากได้ประมาณนี้เนาะให้ดูคร่าวๆงานอลูมิเนียมครับตรงนี้เป็นยางตรงนี้เป็นยางนี่ขายยางขายยางเออมีอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับหัวบอลตัวเนี้ยถอดไม่ได้นะครับถอดเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นไม่ได้ผมลองดูแล้วหาวิธีถอดไม่ได้แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันทำมาสำหรับพวกโทรศัพท์ครับหลักๆไม่ได้ทำมาสำหรับโทรศัพท์คือมันเหมาะกับน้ำหนักเบาๆครับก็เลยมองว่าเออใช้ได้อยู่ไม่ได้คิดเลยราคาไม่ถึงพันไม่ใช่1,000เด้พันกว่าบาทพันต้นน้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดเหมาะกับลูกพาโอเคครับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ